ดีครับวันนี้คลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็คือของใหม่นะฮะก็ผมอยากได้ปั๊มฉีดน้ำล้างรถมานานแล้ววันนี้ผมไปดูที่โลตัสเป็นเครื่องที่แบบว่าเป็นล้อลากมันแค่100บาร์แค่100บาร์แต่ราคา 2,500-2,600 นะครับตัวนี้ผมก็เลยไปลองเซิร์ชในFacebook ดูเห็นตัวโฆษณาตัวนี้300บาทแต่ราคาแค่1990บาทนะครับ300บาทนะฮะแล้วตัวนี้รุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นมอเตอร์ไม่ใช่รุ่นคอยทองแดงนะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าตัวนี้รุ่นบอนชินะครับดูในกล่องจะแถมอะไรมาบ้างนะมีคู่มือให้คู่มือแต่รุ่นนี้เขาแถมเป็นอันนี้มันน่าจะเป็นสายดูดน้ำมันก็ไม่ต้องเป็นสายไฮดรอลิกตัวนี้เป็นสายฉีดน้ำเป็นแบบสายไฮดรอลิกไม่งอไม่พับนะครับตัวนี้น่าจะแถมมา5เมตรแล้วก็มีปืนตัวนี้จะเป็นแบบสั้นนะครับน่าจะปรับหัวได้เดี๋ยวผมจะทดลองใช้ให้ดูเพราะพอดีวันนี้จะล้างรถพอดีแล้วก็มีตัวหัวต่อตัวนี้จะเป็นตัวต่อหัวดูดนะครับก็สำหรับต่อตัวดูดจะมีตะแกรงกันฝุ่นกันละอองเข้าไปตัวนี้เขาโฆษณาบอกว่าเป็นรุ่นมอเตอร์นะครับจะเป็นมอเตอร์เหมือนคล้ายๆมอเตอร์โรตารี่แบบเดียวกับปั๊มลมโรตารี่นะฮะยี่ห้อบอนชิแล้วเขาบอกว่ามันจะมีปุ่มถ้าเกิดมันร้อนเกินไปก็ปุ่มนี้จะตัดแล้วก็พักเครื่องแป๊บนึงแล้วกดใหม่มันก็จะทำงานใหม่โอเคเดี๋ยวมาประกอบกันฮะก็หัวตะดูดนะครับหัวสายดูดตัวนี้มันก็จะเป็นแบบล็อกแบบนึงโอเคล็อกและดูดอีกฝั่งสายฉีดนะครับก็น่าจะเป็นเกี๊ยวขันเข้าไปเลยตัวเข้าไปแล้วก็ขันเลยนี่ก็เรียบร้อยครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็ขันเข้ากับตูดปืนโอเคเดี๋ยวเราไปเทสกันฮะอยากได้มานานแล้ววันนี้ก็เลยเผลอหน่อยก็เลยทำปิดนะครับเผื่อเพื่อนๆที่อยากได้ผมก็จะทดสอบให้เป็นตัวอย่างไปก่อนนะครับไปดูกันสามารถต่อกับไฟบ้านได้เลยนะครับแล้วก็สามารถต่อได้2ระบบนะครับต่อเข้ากับสายยางสายก๊อกน้ำเข้าไปเลยหรือใช้ดูดจากถังได้นะครับก็เดี๋ยวถ้าดูดจากถังเดี๋ยวผมจะทำเป็นเขาเรียกอะไรฉีดโฟมแต่ตอนแรกอันดับแรกก็ใช้แบบฉีดน้ำธรรมดาจากก๊อกล้างอันดับแรกนะครับผมจะต่อจากตรงจากก๊อกก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองฉีดไอ
น้ำเปล่าใส่รถก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยฉีดโฟมครั้งเจ็ดปั๊กนะครับตอนนี้น้ำเข้าเต็มแล้วทดสอบใช่แล้วนี่ผมใช้ระบบต่อจากก๊อกนะครับยังไม่ได้ดูดน้ำเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองต่อจากดูดเป็นแบบดูดน้ำในถังนะครับเอาน้ำใส่ถังแล้วก็ดูดลองฉีดคราวนี้ผมจะลองต่อระบบดูดในถังนะครับเป็นระบบไม่ได้ต่อจากประปาละดูดจากน้ำในถังแล้วก็เดี๋ยวต่อไปทำโฟมก็คือเราก็เอาโฟมใส่นี้แล้วก็ฉีดตอนนี้ลองน้ำเปล่าก่อนนะอันนี้ดูดน้ำจากถังนะครับอันนี้ผมจะทำโฟมด้วยกัน
ใส่น้ำยาล้างรถนะฮะกินน้ำน้อยมากคือถังเนี้ยฉีดไปตั้งนานแล้วเพิ่งยุบยังไม่ถึงครึ่งเลยโอเคนี่เราจะทำแบบโฟมนะครับโอเคครับเครื่องปั๊มน้ำบอนชินะฮะคือยิ่งดูดน้ำในถังนะครับใช้น้ำน้อยมาก1ถังเนี่ยสามารถพ่นได้รถเป็นคันๆเลยนี่ผมทั่วคันแล้วน้ำเพิ่งยุบไปแค่นี้นะฮะอันนี้ใช้แบบวิธีดูดในถังก็ที่ทำคลิปมานะครับก็เป็นแนะนำให้เพื่อนๆที่กดติดตามไอ้ติดตามที่กดติดตามกด Subscribe ของช่องนะครับเผื่ออยากหามาใช้ก็ถ้าเพื่อนที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับก็ฝากกด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะฮะเผื่อมีคลิปใหม่ๆแล้วก็แนะนำสินค้าอะไรที่แบบเอามาใช้งานในชีวิตประจำวันด้วยประหยัดด้วยนะครับก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับคลิปนี้ไปก่อนกับรีวิวปั๊มน้ำบอนชินะครับ300บาทคืออยากได้มานานแล้วนี่แหละก็เลยทำคลิปมาลงโอเคครับไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ